็ขอจะเชิญชวนผู้จิตศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมกันไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าการถ่ายชีวิตนะคะแล้ววิธีกรรมของเราก็น่าประทับใจนะคะคือพวกเราเนี่ยก็จะไปที่โรงฆ่าสัตว์เองเลยนะคะมีท่านประธานไปท่านที่ปรึกษาพวกผู้บริหารทั้งหลายก็ไปกันนะเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกผู้ที่บริจาคด้วยค่ะแล้วก็ประกาศให้ทราบว่าเราจะไปวันนั้นวันนั้นแล้วก็เอารถไปนะคะไปถึงโรงฆ่าสัตว์แล้วเราก็จะทำพิธีคือว่าเราเป็นคนร่างสวดมนต์นะคะให้ศีลแล้วก็เจริญใจเบิกบานนะพวกโคกระบือก็ฟังกันด้วยนะคะเขายืนอยู่ข้างหลังสองกลุ่มค่ะกลุ่มในบ้านเราได้น้อยถ้าจบที่การที่จะทำช่อมะลิเป็นราคา10 บาททางสภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้จ่ายค่าจ้างสูงกว่าให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจัดทำติดพันดอกมะลิในรูปแบบต่างๆกองที่ไพเราะมีจำนวน12 เพลงแต่ทำเป็นซีดีจำหน่ายในปีนี้ค่ะการจำหน่ายได้ดำเนินการแม่ดีเด่นลูกตันรู้สึกมีจำนวนปีนี้ก็น่าจะมากเลยครับมีความพร้อมขนาดไหนกับเรียนเชิญคุณเวทิพย์โชควัฒนากรรมการบริษัทสามผู้ที่จับการตลาดจนเป็นเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาท่านที่ปรึกษาสมนพรในวันที่12นั้นท่านประธานได้จัดเตรียมกรอบรูปกากทองนะฮะกากไหลทองให้กับคุณแม่ดีเด่นแล้วก็กรอบรูปกากไหลให้กับลูกประดิษฐ์ทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณแม่ดีเด่นและลูกอยู่ทุกท่านและรวมถึงผู้ที่ส่งประกวดคำประพันธ์ก็จะได้รับบริซื่อสัตย์หนึ่งกรอบนะครับรวมทั้งผมที่ครอบซื่อสัตย์ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ทางบริษัทก็จะขอเลี้ยงนะครับโต๊ะจีนแม่ดีเด่นลูกกันอยู่และแม่ในปีก่อนหน้านี้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับเรียงตามปีเลยละกันนะครับท่านดร.มนัส โนรุตก่อนเลยนะครับตอนนี้ท่านเป็นเลขาธิการสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติครับแล้วก็คงจะคุ้นเคยนะครับในเรื่องการจัดแข่งขันมวยชิงแชมป์อะไรต่างๆนะครับท่านจะเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ท่านอย่างคำตอบนี้ครับใครต้องการจะจัดกิจกรรมอะไรก็เชิญได้นะครับต่อไปนะครับปี2551นะครับสมพลรัชตะพิบูลชัยครับนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันปี2552มาถึง3ท่านเลยนะครับขออนุญาตกันท้ายสุดเลยนะครับเพิ่งมาถึงล่าสุดนะเกตกบลลาทาครับเอ้ครับเอ้ครับอันนี้แสดงผลร้ายที่ร้ายเหลือเลยนะครับทุกหลอดแต่ใจร้ายเหลือเกินนะครับน้องออฟครับสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจครับปี2553นะครับน้องธนาติมปะยาระยะครับที่นั่งข้างน้องธนาเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นลูกที่มีความกตัญญูในส่วนแม่นะครับส่งผู้ดันเซอร์มาก่อนล่วงหน้าครับเอาไปปิดต่อไปแล้วกันนะครับแต่เธอเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนะครับโปสเตอร์งดงามของงานวันแม่แห่งชาติปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้นะครับน้องลาล่าโปงดังสะออนครับขอบคุณมากและผมขออนุญาตนะครับจะแนะนำนะครับท่านที่เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่กรุณามาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นะครับท่านบริสิทธาอย่างแนะนำไม่ครบเนื่องจากท่านมาถึงในตอนหลังรถติดมากครับคุณอมรรัตน์เทพบุตรครับกรรมการสภาและท่านที่ปรึกษาตลอดจนสื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติท่านและจะขอบคุณชื่อมอบให้เป็นตัวแทนของแม่ดีเด่นในการกล่าวความรู้สึกในวันนี้นั้นชื่อนางอรุณจันทร์จรได้รับคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์ให้เป็นแม่ดีเด่นส่วนกลางประเภทแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมหลายครอบครัวครับซึ่งคดีของการไม่ได้ของการอะไรตัวการนะครับแต่ว่าทำอย่างไรให้ลูกประสบความสำเร็จที่คุณแม่บอกว่าลูกปรับเพิ่มนะครับแม่ก็ต้องประกาศเลยนะครับว่าเมื่อคุณแม่ได้เด็กนะครับและเมื่อลูกได้รับการยกย่องเป็นลูกกตัญญูนั้นแม่ก็ปรับเพิ่มมากไปกว่านะครับที่ลูกปรับเพิ่มในโดยสิ้นเชิงครับตรงนี้ลูกกตัญญูหลายท่านนะครับเป็นประสบความสำเร็จความสำเร็จมากที่ทุกคนต้องผ่านไปก่อนนะ
หมอลำนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับตัวแทนของลูกอายุท่านเดียวครับน้องกิติศักดิ์โอสมบัตินะครับคุณอาเป็นตัวแทนนะครับในนามของท่านเองกราบเรียนท่านประธานรองประธานท่านคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ใหญ่ใจดีสภาสังคมสงเคราะห์